รับชมกันต่อนะครับเฮ้ยรองคู่เอกของเราครับไฟแดงศิลปะไทยสอโลดชัยน้ำเงินเพชรบันดุงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยะโสธร121ปอนด์ครับยกนี้นะครับออกมาเดินเหมือนเดิมนะครับศิลปะไทยแต่ว่าเข้าในนี่ดูจังหวะการไล่แขนการกดแขนของเพชรบันดุงนะครับทำได้ดีกว่าแล้วก็แทงได้หนักๆแรงๆเอาละครับเกมยืนกันใกล้ๆเลยนะครับคู่นี้ขวามาก็ขวาไปโต้คืนเลยนะครับขยับเข้าไปเพชรบ้านดุงก็ชกในเกมตั้งรับบ้างโอ้มีลูกทีมคอยทำลายจังหวะเอาไว้นะครับศิลปะไทยเองก็จ้องตาเขม็งนี่นะครับมีหมัดมีศอกต้องงัดออกมาใช้เยอะๆแล้วล่ะครับต่อยไปสับไปครับในครับพยายามจะขวางหน้าไว้ครับเกมของเพชรบ้านดุงดูครับในไหนครับน้ำเงินเพชรบ้านดุงจัดจ้าเลยโอ้โหเควียงศอกเข้าไปก่อนนี่ครับมัดในแล้วก็ยกมาดูครับมาศิลปะไทยแกก็พยายามจะสู้ในเลยครับแต่ว่าก็ดูครับมาสู้ในแล้วอาจจะเสียเปรียบหน่อยครับไฟแดงเพราะฉะนั้นแผ่วงนอกดีกว่าเดินออกมาเดินเร็วแล้วนะครับโอ้ดูว่าพยายามจะแล้วโอ้ยนี่แหละครับโดนศอกบวกเข้าไปทีเดียวเรียบร้อยเลยครับกรรมการยุติการชกเลยครับโอ้โหนี่ครับแหมศอกครับแหมโชว์ให้เห็นเลยครับศอกขวาครับเพชรบันดุงดูครับแหมคุณหมอขึ้นไปดูแล้วครับโอ้โหอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วก็นี่ครับผู้ชนะของเราฝ่ายน้ำเงินเพชรบันดุงเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยะโสธรครับโอ้โหดูแหมวันนี้โชว์ฟอร์มแหมรอเลยครับเพชรบันดุงนะครับชนะน็อกศิลปะไทยสอโลชัยไปในยกที่4ครับขอโทษขอโพยเพื่อนแล้วครับยกที่4นะครับ37วินาทีของยกที่4ครับแล้วก็คุณหมอเข้าไปดูอาการครับดูมานี่ครับโอ้โหนี่ทีมงานของเสี่ยก๊อฟสายมูลนะครับโอ้โหวันนี้คว้าชัย2คนแล้วครับตั้งแต่คู่แรกเพชรพงพันธ์แล้วก็นี่ครับเพชรบันดุงดูจังหวะไฮไลท์ช็อตเด็ดนี่ครับขวาไปก่อนโอ้โหแต่ว่าโดนศอกครับโดนศอกโอ้จบเลยครับมา